หนุ่มแทบร้องไห้ร้านตัดผมทำผมพังบอกเอาออกนิดเดียวสุดท้ายกรรไกรเล็มตัดสักเกลี้ยงเลยได้ทรงนี้มาเป็นปัญหาหนักใจสำหรับวัยรุ่นที่กำลังหาร้านเสริมหล่อหลังจากที่เข้าร้านตัดผมร้านหนึ่งแต่ทรงผมที่ช่างตัดให้นั้นทำให้เจ้าตัวเสียความมั่นใจอย่างแรงโดยหนุ่มรายหนึ่งได้โพสต์เฟซบุ๊กตัดพ้อว่าวันนี้ไปตัดผมที่ร้านตัดผมแห่งหนึ่งบอกช่างแค่ว่าเอาด้านข้างออกเฉยๆข้างบนโอเคแล้วช่างจับดูแล้วบอกว่าผมเสียมากก็ไม่ได้ว่าอะไรตอนตัดเห็นเล็มๆปลายๆออกก็คิดว่าตัดไม่เยอะพอลงกรรไกรอีกรอบคือตัดออกไปแทบจะหมดในใจแทบจะร้องไห้แล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้ได้แต่บอกว่าขอให้มันเป็นทรงก็พอสิ่งที่ได้เห็นคือตามนี้เลยตัดออกจนเกือบหมดผมด้านหน้าด้านหลังยาวเท่ากันอยากจะบอกช่างหลายๆคนเลยว่าจะทำอะไรถามลูกค้าให้ดีก่อนอย่าทำอะไรตามใจตัวเองและดูด้วยว่าผลงานที่ทำออกมามันดีหรือเปล่าอย่าให้เขาต้องเสียความรู้สึกกับสิ่งที่คุณทำขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ